หนังไก่ทอดต่อคิวขายวันละเป็นร้อยโลมาแล้วจ้าโอ้โหเป็นไก่ทอดที่ไม่ใช่ไก่ทอดหาดใหญ่แต่โคตรน่ากินโอ้ยโอ้โหน้ำลายจะแตกเฮ้ยแกเมื่อกี้ระหว่างที่เรากินน่องไก่ตอนนี้หมดแล้วเรียบร้อยหมดหรือยังจะสั่งเพิ่มภาพมันเบลอหรือว่าเธอไม่ชัดเจนอ๋อลืมเช็ดหน้ากล้องค่ะที่มันเบลอแบบนี้เพราะว่ากล้องเราเสียหรือว่ามือถือเธอพังกันแน่มีเสียงด้วยด้วยเสียงภาพมันไม่เบลอแล้วกลับมาแล้วแต่ว่าเธอชัดเจนทุกคนเมื่อกี้นั่นที่กล้องอ่ะมันมีเสียงเหมือนพึ่งอ่ะคือกลัวมากดูว่ากล้องจะระเบิดแต่ว่าถ้ากล้องระเบิดอ่ะก็คือจะเซ็งมากเพราะว่าช่วงนี้เราย้ายออฟฟิศนะคะค่าใช้จ่ายในการย้ายออฟฟิศเราเนี่ยแสนสาหัสเฟอร์นิเจอร์ต่างๆแต่งออฟฟิศใหม่อีกเครื่องกรองน้ำก็ต้องมีใหม่คอมใหม่สัญญามัดจำเช่าล่วงหน้า3ปีค่ะอย่ามาเสียนะกล้องอ่ะเธอจะมาเสียตอนนี้ไม่ได้นะถ้าเธอมาเสียกล้องตอนนี้นี่ฉันแบบเธอถูกทิ้งฉันใช้มือถือถ่ายเลยอ่ะฉันบอกเลยตอนเนี้ยเสียเงินเยอะขนาดนี้น่าจะต้องหาอะไรกินแล้ววันนี้นี่คือเราขับรถออกมาไกลขนาดนี้นะทุกคนเพราะว่าเราอ่ะจะมากินหนังไก่ทอดกันหนังไก่ทอดที่เขาขายเวลาเป็นร้อยโลเขาเคยขายได้สูงสุด120กิโลทั้งที่พี่เขาเป็นร้านไก่ทอดรถเข็นนะแต่เมนูเด็ดของเขาคือหนังไก่ทอดเออมันยังไงอ่ะมันยังไงอ่ะเขาบอกว่าเขาขายเป็นร้อยโลอ่ะแล้วที่สำคัญอร่อยได้โดยไม่ต้องกินน้ำจิ้มเขาบอกว่าเขาเนี่ยหมักด้วยสูตรพิเศษสูตรลับเขาเองคือสูตรลับไงจะไปบอกได้ไงนะตู่แล้วความกรอบมันเป็นยังไงอ่ะความกรอบเขาบอกว่ากรอบได้แบบเป็นวันๆร้านนี้นะคะอยู่ที่ลาดพร้าวนะคะซอย87นะคะทุกคนเปิดประมาณบ่าย2เนาะแล้วก็คือช่วงเย็นๆก็คือ5โมงอะไรเงี้ยก็ของจะหมดแล้วใช่เริ่มหมด 5-6 โมงก็คือขายดีเวอร์แล้วตอนนี้ก็คือหิวมากอ๋อแกฉันเพิ่งกด Apple Watch ไปอีก10เหรียญคือโมเพิ่งจัด Apple Watch ไปเนื่องในโอกาสวันเกิดตัวเองอะเพราะว่าจะซื้อมาแจกวันไหนอะไรยังไงไปติดตามได้ใน IG New You เราไม่ฉีดยาอะไรมากมายหรอกเนาะแต่ว่าเป็นแสนเลยทุกคนที่ซื้อไปทุกคนอย่าคิดเยอะใครอยากที่จะแบบมีสิทธิ์ร่วมเล่นอุ๊ยไม่พูดพูดกินไก่ทอดดีกว่าขอฟักโหลดฟาสต์ฟอร์เวิร์ดตัวเองโอเคค่ะคนทำบ้านทุกโอเคครับเดี๋ยวโทรกลับนะขอไปกินหนังไก่ก่อนนะเดี๋ยวขอโทรกลับไปไปทดสอบความเร็วของสมองกันยังไงสีเหลืองไก่ทอดทำนัดกับเพื่อนมันจะเลยอ่ะๆๆลองดูอ่ะสีม่วงใช่หว่าป่ะๆๆคนต่อไปไม่ต้องวัดหรอกนะไอ้ไหวคงไหวทิพย์อะไรอ่ะเป็นปะรู้สึกช่วงนี้ร้อนแล้วก็รู้สึกว่าทุกปีทำไมมันร้อนขึ้นทุกปีเลยวะเออใช่หรือว่าเรายังไม่ชินหนอทุกคนต้องช่วยกันแบบว่ารีไซเคิลนะปัญหาโรคร้อนรีไซเคิลคือถ้าร้านนี้อร่อยต้องกินอีกทีนึงถูกต้องมันเป็นการรีไซเคิลกินซ้ำใช่ไปกินไก่ทอดโดนนะแบบเนี้ยโดนเหรอนี่ค่ะหนังไก่ทอดในตำนานแบบฉ่ำๆที่พี่เขาจะลงให้ดูนะคะลงแล้วโอ้เท่ากันเราจะเท่ากันถ้าเราไม่ตัดก็จะไม่ถูกนี่แล้วมันหอมมากเลยอ่ะแค่หนังไก่นี่วันหนึ่งก็เกือบร้อยแล้วใช่ป่ะคะร้อยโลร้อยโลเหรอคะที่เราเคยขายได้มากสุดวันละกี่โลคะหนังไก่เนี่ยได้แค่วันละร้อยเนาะแค่นะแค่วันละร้อยหมดแรงหมดแรงฉ่ำไม่ไหวอ่ะนี่ดูนี่ไก่ทอดน้องใหญ่มากน้องละ20น้องไก่ทอดน้องละ20อันนี้ต้องโดนแล้วอ่ะคือน้องน้ำลายแตกน้ำลายแตกจริงอ่ะเทคนิคการทอดไก่ให้อร่อยต้องทอดยังไงคะมีทั้งการหมักรสชาติตัวทอดคือทอดไม่แห้งคือไล่พวกไล่น้ำมันให้เป็นอ๋อต้องทอดไล่น้ำมันให้เป็นดูไก่ดูเห็นไหมมันแห้งแกงไหมมันแห้งมันก็จะไม่อมน้ำมันอ๋อต้องทอดแบบให้ไม่อมน้ำมันมาแล้วจ้าโอ้โหเป็นไก่ทอดที่ไม่ใช่ไก่ทอดหาดใหญ่แต่โคตรน่ากินนี่เทียบสายกันไปเลยเท่ากำปั้นเนี่ยใหญ่บ้างเนี่ยเทียบกับกำปั้นอร่อยมากช่างฉ่ำเลยมาสิปิดหน้าได้เลยนะสับเลยได้ไหมคะร้อน
ูดูสิอุ้ยกรอบมากเลยอ่ะขอกัดได้ไหมกัดเลยครับนี่ขาวขาวร้อนค่ะไม่ต้องบอกมันมาเข้าเนื้อมากเลยอ่ะแล้วคือมันมีรสชาติเค็มๆไปถึงในเนื้อเลยอ่ะนี่ขอนี่ค่ะหนังไก่มีใครได้คนทนไปก่อนเลยค่ะคุณน้ำจิ้มจริงโอ้โหอันนี้คือผิวกรอบหนังช่ำน้ำจิ้มต้องดีนะไม่ต้องมีน้ำจิ้มเป็นไก่ทอดที่ดีมากๆจริงเฮ้ยดูความช่ำอยากรู้ว่ามันต่างกับไก่ทอดหาดใหญ่ยังไงไม่ได้มีหอมเจียวอ่ะแล้วมันจะเน้นเป็นเค็มๆมันๆแต่ว่าความฉ่ำนี่คือฉ่ำแล้วก็แป้งมันจะกรอบกว่าแป้งมันจะกรอบมากจนทำให้ข้างในมันฉ่ำนุ่มมากความกรอบกับความนุ่มมันคอนทราสต์กันแบบโคตรๆแล้วราคาคือแค่20บาทคือโคตรดีไก่ทอดไปนรกโอ๊ยร้อนมากจริงฉันเคยบอกว่าไก่ทอดคือมาหาดใหญ่แล้วมันถึงจะได้กินแบบนี้ใช่ปะใช่มาลองกินร้านนี้ดิลาดเท้าก็มีทุกคนเทียบเท่านะนี่พูดจริงมันมีรสชาติในตัวของมันเองปะเขามากไก่ดีจริงๆคือไม่ต้องพึ่งน้ำจิ้มจริงๆอ่ะอันนี้คือชิมไม่ได้นะต้องกินหมดเนาะกินไม่แบ่งแล้วตอนนี้เนื้อสะโพกแบบฉ่ำๆจุ้ยๆนี่ครับนี่ร่อนๆน่ะกระทิมเป็นไงเออโคตรดีน้องกินน้ำจิ้มเลยโคตรดีจริงๆอันนี้เนี่ยไม่ใช่ทีเด็ดเขานะทีเด็ดเขาคือหนังไก่ทอดอุ้ยอันนี้แค่แบบว่าน้องไก่ก็กินขาดละความเด็ดอยู่ตรงนี้กรอบแบบกรอบร่วนฝันไม่แตกอ่ะเฮ้ยแกเมื่อกี้ระหว่างที่เรากินน้องไก่อ่ะเขาทอดหนังไก่มาหนึ่งหม้อตอนนี้หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วจริงเนี่ยเสียตาที่มันหมดเร็วมากจริงหนังไก่ทอดหนึ่งวิหนึ่งวิจริงอันเนี้ยหมดภายในหนึ่งหมดภายในหนึ่งวิหมดเร็วมากอ่ะน้องคนนี้คือเซียนไก่ทอดกินไก่ทอดทุกเช้ากินไก่ทอดทุกวันร้านนี้ไก่ทอดแตกต่างไหมมากเพราะว่ามันเข้มข้นเหมือนหมักข้าวเนื้อใช่ป่ะมันหมักข้าวเนื้อมันเค็มๆนิดๆแล้วมันไม่ได้เค็มโดดอ่ะมันข้าวเนื้อจริงๆมันไม่ใช่ไก่จืดๆนี่เสียงไก่ทอดกินไก่ทอดทุกวันไม่รู้เป็นไรเพื่อนร้านนี้แม่งคือร้านหนังไก่ทอดต่อคิวอ่ะตั้งแต่เรามาคือคนต่อคิวซื้อตลอดเลยใช่คือมันหมดเร็วมากถ้ามันหมดแล้วคือเขาก็ต้องรอต่อ15นาทีเพื่อที่จะซื้อรอทอดใหม่หนังไก่ทอดต่อคิวที่เราว่าขายวันละเป็น100โลดูอันนี้จานละ30นะคะเราซื้อทั้งหมด2จานนะคะเบิ้ลๆได้เยอะมากแล้วถ้าใครชอบกินกากไก่ก็ขอได้นะคะนี่มันอะไรคะดูมันร้อนมากเลยอ่ะกรอบไหมหอมกลิ่นมันไก่มากเลยอ่ะอุ้ยมีกลิ่นมันไก่ด้วยว่ะกรอบหอมมันเค็มไม่ติดคอไม่แห้งไม่ใช่กรอบแบบแห้งอ่ะเป็นกรอบแบบฉ่ำล้วนเรียบร้อยหมดหรือยังจะสั่งเพิ่มไม่เหนียวเลยกรอบนุ่มมากเบาๆเลยเพราะกรอบแต่มันจริงเป็นไงหอมหอมกรอบมากไม่รู้ทำไมนี่จิตใจน้องไก่มากกว่าเราชอบความฉ่ำนี่ชอบน้องไก่ที่ฉ่ำมากแต่หนังไก่นี่ก็คือก็ดีนะแล้วทุกคนที่มาส่วนใหญ่ก็คือมาซื้อหนังไก่กันจริงๆใช่เพราะฉะนั้นถ้ามานะคะก็จัดไปทั้งสองอย่างทั้งหนังไก่แล้วก็น้องไก่ใช่ครับซื้อให้ครบสวรรค์ของคนรักหนังไก่ถูกต้องทีมงานซื้อกลับบ้านกันทุกคนแบบไม่หวั่นไม่ไหวต้องเจอครับต้องเจอคือสแกนซื้อหนังไก่กันคนละถุงกลับบ้านใช่ครับมันไม่ไหวคามืออยู่นะครับคามือจริงๆต้องเลยไว้วันนึงดูบ้างว่ามันจะกรอบจริงเปล่าอุ๊ยกลับไปกินเลยดีกว่าอ่ะกลับไปกินเลยไปกินเลย
ี้ยหมดขาดตลอดทอดเท่าไหร่ก็ไม่เคยพอจริงๆทุกคนที่มาคือชิ้นหนังไก่ให้พี่ไปได้ใช่ทองระดับทุกคนเลยนะผมเอาด้วยพี่ของใครเอ่ยเขาหนูค่ะโอนแล้วนะคะผมเอาหนังไก่หนึ่งจานโหคือตอนนี้วุ่นวายมากทุกคนผมลากันไปก่อนดีกว่าทุกคนซื้อหนังไก่กันหมดเลยเป็นปรากฏการณ์ปกติออฟฟิศโมเนี่ยคือไม่ค่อยมีนะที่ซื้อกันทุกคนอย่างเงี้ยก็มากินที่ร้านแล้วก็จบเอออันนี้คือซื้อกลับบ้านทุกคนกินแล้วอร่อยจนนึกถึงครอบครัวได้นึกถึงครอบครัวมาลองดูนะคะหนังไก่ทอดขายวันเป็น100 โลไปแล้วนะคะบ๊ายบาย